เดี๋ยวเราไปดูการเตรียมความพร้อมของตลาดในส่วนของการล้างภาชนะนะคะต้องบอกเลยว่าคุณอาท่านนี้นะคะโดยปกติก็เป็นคนที่ล้างภาชนะชุดใหญ่บริหารจัดการแล้วก็เป็นผู้ที่มีความชำนาญการล้างมาแล้วหลายปีนะคะแล้วก็จุดนี้นอกจากจะล้างภาชนะใหญ่แล้วก็จะมีจุดล้างภาชนะส่วนตัวแล้วก็เป็นโซนในส่วนของการล้างถังด้วยนะคะเราจะลองสัมภาษณ์คุณอาดูนะคะจะลองทำค่ะคุณอาเป็นยังไงบ้างเราเตรียมความพร้อมประมาณไหนแล้วคะในการเตรียมล้าง 50% ครับ 50% อ๋ออีก 50% ที่เหลืออะไรบ้างที่ต้องเตรียมเพิ่มก็ดูจำนวนคนนะครับครับแล้วจุดนี้มีความสำคัญยังไงคะคุณอาจุดล้างหางเนี่ยค่ะอ๋อถ้าไม่มีตรงนี้นะมันก็จะเน่าแล้วแล้วทั้งหมดแล้วเราก็จะไม่มีไปใช้ใหม่พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่เราก็เตรียมน้ำให้พร้อมทั้งเองแล้วคิดว่ารอบนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะมาใช้บริการเยอะไหมคะอ๋อพอดีปีนี้มีแต่พวกเราฮะที่ล้างจานพวกนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ว่านั่นอย่างเดียวครับประชาชนก็ใส่ถุงฮะอ๋ออันนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของครัวที่ช่วยกันครับครับนะคะแล้วคุณอารู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราเตรียมตลาดระยะตั้ง41ครั้งแล้วแล้วจุดล้างหางเนี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ที่เราทำไมถึงทำฐานนี้ได้นานอ๋อเพราะผมอยู่นี้มา40ปีแล้วเฉพาะล้างหางก็แล้วครับแล้วทำล้างหางนี้มาตลอดระยะเวลาของตลาดระยะเลยเหรอคะครับครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอะคะอ๋อก็ดีฮะได้รับใช้ประชาชนครับเบื้องหลังครับแล้วทำไมถึงเลือกล้างหางอะคะถ้าเป็นของเราล้างหางของข้างนอกคือการล้างภาชนะชุดใหญ่นั่นแหละครับอ๋อก็พอดีเคยทำมาตลอดฮะก็เลยแล้วก็ไม่มีคนรับตรงนี้ด้วยอะไรก็เลยจุดนี้ครับและสภาวะอะไรบ้างจากการที่มาอยู่ในจุดนี้40กว่าปีแล้วนะคะครับก็ได้เพิ่มความตรงนี้ได้ชำนาญขึ้นได้คล่องขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการทำงานกับเพื่อนร่วมทีมนะคะครับญาติธรรมที่มันทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างอ๋อก็ปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆปรับลงไปเรื่อยๆครับครับมากมากนะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นผู้ชำนาญการมืออาชีพเลยนะคะเพราะว่าล้างภาชนะใหญ่แบบนี้มา40กว่าปีแล้วนะคะก็ตลอดระยะเวลาของตลาดอริยะนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าจุดนี้ถึงแม้จะเป็นเบื้องหลังก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ถ้าไม่ได้จุดนี้นะคะการทำงานของแม่ครัวก็จะไม่ลื่นไหลไม่ราบรื่นแต่ว่าจุดนี้ก็ให้บริการนะคะการล้างภาชนะชุดใหญ่เนี่ยก็ทำให้แม่ครัวพ่อครัวเนี่ยเอาภาชนะไปใช้งานต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ